iPhone SE 3ออกมาจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone S Thailand นะคะ iPhone SE นะคะตั้งแต่รุ่น1 2แล้วก็กำลังจะมีรุ่นที่3เนี่ยหลายคนเลยแหละที่แบบจะชื่นชอบเพราะว่าด้วยขนาดที่กำลังดีนะคะแล้วก็จะยังมี Touch ID อยู่ที่สำคัญชิปประมวลผลเร็วและแรงแต่ว่าก็จะมีการลดทอนฟีเจอร์อื่นๆลงไปเช่นแบบกล่องก็ไม่ได้เวอร์วังอลังการเพราะบางคนก็ไม่ได้ใช้งานขนาดนั้นใช่ไหมคะหรือจอก็อาจจะไม่ได้อัดจัดเต็มมาให้เป็นแบบ 120Hz อย่างนี้แต่บางคนก็ไม่ได้ใช้งานเช่นกันเช่นถ้าเราใช้แบบโซเชียลดูหนังฟังเพลงทั่วไปเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้จอ120Hz นะคะคราวนี้ iPhone SE เนี่ยก็จะตอบโจทย์บุคคลกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างเดียวเพียงแค่ต้องการความเร็วแรงแล้วก็การประมวลผลที่ดียิ่งขึ้นทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะคะโดย iPhone SE 3คาดการอันแรกเนี่ยคาดว่าราคาออกมาเปิดตัวเนี่ยจะเท่ากับ iPhone SE 2ก็คือที่ 14,900 บาทนั่นเองแต่ว่าก็มีอีกข่าวหนึ่งเช่นกันนะคะโดยที่จอห์นโดนาแวนนะคะได้ออกมาเปรยๆว่าราคาเนี่ยมันอาจจะน่ารักลงไปอีกก็คือไม่ถึง 10,000 บาทอยู่ที่ 9,750 บาทนั่นเอง ถ้าราคานี้ออกมาจริงๆรับรองได้ขายดีเทน้ำเทท่าแน่นอนเพราะถ้าบางคนใช้ iPhone รุ่นเก่าหรือบางคนอยากจะซื้อเป็นเครื่องสำรองเนี่ย SE 3ถ้าคุณได้ชิปแบบเท่า iPhone 13อย่างเงี้ยแต่แบบก็เครื่องสำรองอ่ะหรือแบบเป็นเครื่องที่เราไม่ได้ต้องใช้งานแบบโหถ่ายคลิปเล่นเกมอะไรขนาดนั้นใช้โซเชียลทั่วไปดูหนังฟังเพลงปกติมันก็ตอบโจทย์ให้กับคุณมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะถ้าคนที่ไม่ชอบ Face ID เพราะว่า SE ตั้งแต่กี่รุ่นมาก็คือจะเป็น Touch ID ทั้งหมดเลยแล้ว SE 3เนี่ยจะมี 5G มาให้คุณแล้วด้วยแหละคราวนี้ก็เหลือเรื่องกล้อง SE ตั้งแต่1 2มาคือยังขาดเรื่องการถ่ายภาพกลางคืนมันก็เลี่ยงยากเนาะเพราะบางทีเราจะถ่ายในที่แสงน้อยอย่างเงี้ยถ้า Apple ใจดีด้วยการให้ฟีเจอร์ตัวนี้เข้ามาในกล้องของ iPhone SE ด้วยในการเก็บแสงในพื้นที่แสงน้อยได้ดียิ่งขึ้นรับรองได้เลยค่ะว่า iPhone SE 3นะขายดีแล้วก็เป็นที่นิยมแน่นอนไม่คิดว่าแบบตอบโจทย์และสไตล์คนใช้งานจำนวนมากเลยแหละอย่างนักเรียนนักศึกษาเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าวันที่8มีนาคมนี้นะคะเปิดตัว iPhone SE 3ออกมาเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่ให้สเปคอะไรมาบ้างที่สำคัญเรื่องสีจากโลโก้ที่ออกมาในบัตรเชิญรอบนี้นะคะมีหลายสีคาดว่า iPhone SE ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีหลายสีให้คุณเลือกแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังรออยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์หรือว่าสนใจใน iPhone SE ที่ตามมาตั้งแต่รุ่น1รุ่น2แล้วก็เราจะรอเปลี่ยนเป็นรุ่น3นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งเพจไปด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ iPhone S Thailand มี TikTok ด้วยนะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ